วันนี้ผมและทีมงานตามรอยนาคาได้เดินทางไปยังอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับเพื่อไปยังอาณาจักรของจอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำมูลนั่นก็คือปู่ธนมูลหรือพญาธนมูลนาคราชซึ่งท่านประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าปากโดมแห่งนี้นั่นเองครับเราไปตามรอยนาคากันเลยครับถ้าจะกล่าวถึงภาคอีสานตอนบนพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองภาคอีสานตอนบนต้องเป็นพญาศรีสุโธนาคราชครับแต่ถ้าเป็นภาคอีสานตอนล่างพญานาคที่เปี่ยมด้วยบารมีและตบะญาณอันแกร่งกล้าผู้ปกครองอาณาจักรทั้งหมดในลุ่มแม่น้ำมูลนี้นะครับต้องเป็นองค์นี้ครับพญาธนมูลนาคราชเท่านั้นครับซึ่งตามตำนานพญาธนมูลนาคราชไม่ใช่เป็นเพียงยอดพญานาคนักรบเท่านั้นแต่ยังเป็นยอดแห่งนักปฏิบัติธรรมด้วยนะครับท่านได้บำเพ็ญบารมีณแม่น้ำมูลนี้มาอย่างยาวนานและมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งผู้ใดได้มาสักการะขอพรองค์พญาธนมูลนาคราชณวัดป่าปากโดมแห่งนี้จะสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความเร้นลับและศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเลยครับมาถึงแล้วเราก็ร่วมสักการะกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัมมะอะอุนะโมพุทธายะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะสีสัสสะสุทันมามณีนพรัตน์เอหิสังฆังปิยังมะมะเมตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะสุปนานังอหังวันธามิธนมูลนาคาธิปดีนามามิหังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพะสิทธิพวันตุเมอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิดูเมฆดิตอนนี้ก็อัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคือเมฆแหวกเป็นลักษณะคล้ายกับปู่ธนมูลเลยทีเดียวนะฮะดูนะครับมีหงอนด้านบนแล้วก็อ้าปากด้วยเหมือนกับว่าท่านรับคำอธิษฐานจากเราทั้งหมดนะครับหลังจากที่ได้สักการะองค์ปู่อยู่ๆก็มีฝนตกลงมาผมและทีมงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วิเชียรซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่าปากโดมแห่งนี้ครับท่านได้ให้เข้ามาหลบฝนในศาลาและให้ร่วมพิธีสวดจุลชัยมงคลคาถาซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของผมกับการได้ร่วมพิธีนี้เลยทีเดียวครับ เมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่ได้สักการะองค์ปู่นะครับกับองค์ย่าแล้วเนี่ยก็ได้ปักธูปลงก็มีจากอากาศที่ร้อนนะครับก็เป็นเรื่องแปลกที่ธรรมชาติเหมือนกับพรมน้ำมนต์ลงมานะครับแล้วก็เราไม่มีที่หลบก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วิเชียรจันทสาโรนะครับผมอยากทราบที่มาของวัดแห่งนี้ครับวัดป่าปักโดมครับเริ่มแรกเดิมทีนั้นอาจารย์มาอยู่ท่านที่แห่งนี้ไม่ได้ว่าจะมาสร้างพญานาคครับแต่จุดมุ่งหมายของอาจารย์คืออยากจะมาฝึกสมาธิแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเฉยเพราะว่าสมัยก่อนโน้นพศ35อาจารย์อยู่วัดป่าวัดนาว่าฝั่งโน้นครับแล้วก็เมื่ออยู่ไปอยู่มาแล้วก็สร้างวัดสร้างวาแล้วก็อยู่กับญาติโยมนานแล้วก็มันก็เกิดความวุ่นวายเราภาวนามาปฏิบัติมา10กว่าพรรษาเกือบจะ20พรรษาแล้วเรายังไม่ได้อะไรที่จะเต็มมรรคเต็มหน่วยแล้วก็เป็นมรรคเป็นผลเริ่มแรกเดิมทีนะอาจารย์นั่งสมาธิครับอยู่ที่วัดป่าวัดนาว่านั่งสมาธิพอดีจิตมันรวมปึ๊บก็ปรากฏว่าไปเกิดนิมิตขึ้นมามีเรือไม้ไปรับอาจารย์นั่งอยู่ในเรือไม้ปุ๊บพอดีเรือขอนั้นก็พาอาจารย์ลอยล่องมาตามกระแสน้ำครับน้ำมันเชี่ยวไหลเชี่ยวแต่อาจารย์ลอยทวนกระแสขึ้นมาปุ๊บมาถึงปากแม่น้ำมันจบกันเรืออาจารย์ก็คว่ำลงปุ๊บเท่านั้นแหละอาจารย์ก็ตกลงจากเรือครับแล้วก็ปรากฏว่ามีครูบาอาจารย์ไปรับอาจารย์เป็นพยุงอาจารย์ขึ้นจากน้ำท่าน้ำพอดีอาจารย์ขึ้นจากท่าน้ำได้ปุ๊บครูบาอาจารย์รูปนั้นท่านก็ยิ้มไม่เฉยแต่ท่านไม่พูดอะไรท่านก็เดินทางนี้อาจารย์ก็เดินมาทางนี้ปุ๊บช่วงที่อาจารย์เดินมานั้นอาจารย์ก็คิดในใจโอ้ทำไมเนาะสถานที่แห่งนี้อยู่ริมแม่น้ำเป็นป่าไม้อยู่ริมแม่น้ำร่มรื่นดีเกินเหลือเกินเราน่าจะมาภาวนานะคิดในใจเดินมาเรื่อยแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆอาจารย์ไปถึงบริเวณนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับที่เป็นริมแม่น้ำมูลก็เดินมาแล้วก็ไม่เห็นสามเณรหยอกกันก็เลยถามว่าเนนพวกเจ้ามาเที่ยวทุรงกับอาจารย์รูปนั้นเหรอเปล่าครับพวกผมมาต่างหากไม่เห็นเนียนหยอกกันที่ศาลเจ้าพ่อครับศาลเจ้าพ่อปากโดมอยู่ด้านหลังอาจารย์นี่พอดีจิตก็ได้ถอนขึ้นมาก็ได้บัตรีนิมิตตัวเองว่าหรือว่าชีวิตนักบวชเราจะไปไม่รอดในพุทธศาสนาเพราะว่าแม่น้ำคือห่วงโอคะแห่งกิเลสตัณหาน้อยนักตัวหนาคนจะข้ามได้ครับหลังจากนั้นมาปุ๊บเท่านั้นแหละมีครูบาอาจารย์ใหญ่ของอาจารย์นี่แหละไปบอกอาจารย์สักส่วนจะบ้าไปท่านเจอทันที่แห่งหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำท่านก็บอกว่าไปทำทันที่ปฏิบัติธรรมนะโกท่านก็บอกพระอาจารย์ซื่อเรียนซื่อโกครับอาจารย์ที่เกียรติสร้างวัดท่านขังขยอถึง 3-4 ครั้งท่านไปหาอาจารย์ท่านก็สังขยอพอดีวันนั้นท่านก็ไปชวนอาจารย์อีกหลังจากสันข้าวเสร็จปุ๊บท่านเป็นงานพระป่าวัดอาจารย์ท่านก็ไปขึ้นรถยาวขึ้นมากับท่านมาปุ๊บแต่ก่อนถนนยังไม่มีเข้าวัดครับมาปุ๊บอาจารย์ก็เดินลัดลำห้วยมาเรามองไปเห็นหน้าท่าน้ำแทบเลยหัวใจนี่ป้าบเลยมันตรงกับนิมิตที่เรานิมิตไว้ก็เลยรับปากครูบาอาจารย์มาเอาอาจารย์ก็เลยมาเริ่มถากถางปีนั้นพศ44อาจารย์เริ่มเข้ามา2544ครับช่วงในพรรษานั้นแหละอาจารย์ก็ได้ว่าได้โอกาสแล้วอาจารย์ก็ตั้งขจาได้ทำวัดเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ปักธูปลงเลยอธิษฐานที่นี้ไม่นอนข้าพเจ้าจะขอตั้งขจาอธิษฐาน3เดือนนี้ข้าพเจ้าจะไม่ยอมหลังแตะพื้นจะไม่ยอมนอนถ้าข้าพเจ้าทำไม่ได้ก็ขอให้ตกนรกอาจารย์ก็ปักธูปปุ๊บเท่านั้นแหละวันแรกปุ๊บก็มานั่งกระตุกใจในกุฏิก็ต๊อบอาจารย์เล็กเนี่ยนั่งสมาธิตอนแรกก็ว่าวิตกตัวเองว่าตายแน่นอนกูคราวนี้3เดือนเราไม่นอนเราไม่ยอมแตะพื้นแต่เรานั่งดับเฉยนั่งปุ๊บมันหลับก็ชั่นมันแต่ภาวนาต่อปรากฏว่ามันนั่งปุ๊บเท่านั้นจิตมันรวมปรากฏว่านิมิตเห็นน้ำปู่มั่นมาจับแขนอาจารย์ไปเลยไปกราบอาจารย์ใหญ่ทำไมไปจะพาไปกราบอาจารย์ใหญ่พอดีไปถึงถ้ำแป๊บเดียวไปกราบหลวงปู่เสาเป็นโขดหินอยู่นี้นึกโขดหนึ่งก็ตั้งต่ำมาอีกหลวงปู่มั่นนั่งอยู่ถาดป่าล่างหลวงปู่เสานั่งอยู่บนอาจารย์ก็กราบท่านครับท่านก็เลยชี้ไปดูปิ่นโตนั่นโยมผู้หญิงมาจังหันอาจารย์นี่เปิดดูปิ่นโต3ถาดเปิดวันถาดไหนก็มีตะขี้คนเต็มโบเรามาอยู่ทันที่อย่างนี้แต่ก่อนมันอดเป็นอยากไม่มีคนเข้ามานะแสดงว่าท่านจิตท่านไปด้วยการภาวนาฝักใฝ่ในการภาวนาเอาไปปุ๊บเรามาอยู่ทันที่อย่างนี้อาหารการขบการฉันนั้นไม่ค่อยจะมีบางวันไม่ได้กินข้าวก็มีไม่ได้ฉันข้าวก็มีไม่มีคนมาครับแต่เพราะตรงนี้ยังไม่ได้เป็นวัดมาก่อนไม่มีวัดเรามาเพื่อปฏิบัติเรื่องกินเรื่องขี้เนี่ยเรื่องภาวนามันเรื่องใหญ่บางวันอด3 วันก็มีอาจารย์ไม่กินข้าว3 วันแล้วก็ตั้งใจฐานปุ๊บเดือนแรกหลวงปู่มั่นมาหาเดือนที่2นั้นปรากฏว่าวันนั้นอาจารย์นั่งภาวนาอยู่มีงูพันรอบอาจารย์งูตัวหนึ่งพันรอบตัวใหญ่ขนาดนี้นี่นิมิตนะตัวหนึ่งขอมาตัวแล้วพอดีจิตถอนขึ้นปุ๊บนึกว่างูจริงๆพึดเดียวเท่านั้นแหละหายพึดไปเราเจอด่านแล้ว อาจารย์ก็เจอแล้วก็ด่านมาแล้วก็คือพญามารมาหลังจากนั้นปุ๊บก็นั่งสมาธิอีกหลังจากออกพรรษาเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละอาจารย์ก็หมดเขตแล้วหมดเขตไอฐานของอาจารย์แต่ก็เกือบตายเหมือนกันพร้อมดงคือตามสัตยาธิฐานของท่านคือครบตามวาระแล้วใช่ไหมครับกำลังสมาธิวันนั้นปรากฏว่าเป็นงูขึ้นมาสองตัวปรากฏว่าเกิดเป็นงูขึ้นมาอยู่ตรงนี้ริมน้ำเลยครับอยู่ริมฝั่งน้ำนี่ขึ้นมาโผล่หัวขึ้นมาสองตัวเขาว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์อยากให้ข้าน้อยช่วยอาจารย์เลือกพวกข้าน้อยนะพวกข้าน้อยจะมาช่วยอาจารย์เพราะว่าพอดีปรากฏว่าวันนั้นอาจารย์ไปเรียกตัวนั้นเรียกอยู่ริมฝั่งนั้นเขาโผล่หัวขึ้นมาเป็นเต่าตัวนั้นแหละที่ยันปั้นไว้นั่นแหละว่าเท่านั้นแหละเนี่ยเป็นเต่าขึ้นมาปุ๊บเขาว่าอาจารย์เรียกชื่อพวกข้าน้อยไม่ถูกนะอาจารย์ถามว่าพวกเจ้าชื่ออะไรพวกข้าน้อยชื่อพิมพ์เสนกุมารตัวหนึ่งว่านาคากุมารพวกเจ้ามาอะไรมาเที่ยวโลกมนุษย์อาจารย์เขาว่าเวลากลับยังไงล่ะเขาก็ว่ากลับอย่างนี้เขาว่าเขาก็หันหน้าแบบนี้เขายื่นขาออกมันก็เป็นทางลงไปเป็นน้ำแบกจากกันเป็นถ้ำครับอ้าวพ่อเจ้าชื่ออะไรเขาว่าชื่อธนมูลยาเกศปทุมอ้าวพวกเจ้ากลับไปซะอาจารย์มีธุระอะไรหรอกเขาก็กลับแล้วเขาก็กลับไปเลยนะแต่อาจารย์ก็เสยก็ภาวนาไปเพราะว่าจิตอาจารย์ไม่ได้อยู่กับพวกนี้ครับเพราะว่าไม่ใช่ทางคนทุกข์เรื่องหน้ากันไม่ใช่ทางคนทุกข์พอดีวันนั้นปกติฐานที่ตรงนี้นะที่เขาฆ่าหมูครับศาลเจ้าพ่อปากโดมนั้นเขาอยู่แต่หลายร้อยปีแล้วปกติปีใหม่กุดจีนสงกรานต์เขาจะฆ่าหมูประจำมาบวงสรวงกันอาจารย์มันอยู่นี้ใหม่ๆนี่บางวันนี่50ตัวก็มีร้องจี๊ดมีวันหนึ่งได้ยินเสียงหมูมันร้องเป็นเสียงผู้หญิงซอยเน่ซอยเน่ทางภาษากลางก็ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงผู้สาวโอ้หัวใจจะหักติดภาพเลยจิตตกเลยจ้ะสงสารจับใจสงสารหมูตัวนี้มันร้องเป็นเสียงคนแต่ตอนนั้นอาจารย์ไม่มีตังค์จักบาทไม่มีครับโอ้จะไงเนาะเขาฆ่าประจำเราบอกเขาไม่ได้เพราะประเพณีเขาเอาไปมาปุ๊บพอดีมีญาติโยมเขามาขอสร้างพญานาคก็ว่าอ้าวถ้าโยมจะสร้างก็แล้วแต่ญาติโยมนะแต่อาจารย์มีปัจจัยนะที่สร้างไม่เป็นไรครับเขาก็บอกเขาว่าผมคนจัดการเองก็ให้เขาสร้างแล้วก็เขาก็หาสร้างแล้วก็นัดสร้างปุ๊บเมื่อเขาสร้างเสร็จเราก็ต้องดูแลรักษาเฉยครับพอดีปุ๊บต่อมาอีกก็พศ59สร้างองค์ปู่องค์เดียวต่อมาปุ๊บก็สร้างองค์ย่าเมื่อสร้างองค์ย่าแล้วก็ทำเป็นบุคลาอธิษฐานคือเป็นกุศโลบายทำยังไงจะให้คนได้มีสอนคนได้แต่ทำสอนคนคือเอาหางพันกันขึ้นมาปู่กับย่าผัวกับเมียเอาหางพันขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาแล้วก็อุปมาเหมือนกับคนเรานี่ผัวจับมือเมียเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์แล้วก็นาคไม่ต้องอ้าปากไม่ต้องอ้าปากถ้าผัวพูดเมียก็ต้องงับปากอย่าทะเลาะกันปกตินาคจะอ้าปากนะยินไม่อ้าปากก็นี่งับปากถ้าเมียอ้าผัวก็ต้องงับปากเพราะว่าอย่าทะเลาะกันเรื่องนี้เรื่องอจินไตยดูได้เฉพาะบุคคลทุกคนขอฝากไว้ว่าจะเชื่ออะไรก็เชื่อได้แต่อย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองสุดท้ายก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายขอจะมีแต่ความสุขความเจริญหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยสุขใดเลือดล้ำมงคลในสากลพิภพจากปัจจุบันถึงอนาคตทั้งหมดที่ท่านรักและปรารถนาขอสุขนั้นรักนั้นหวังนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานสุดท้ายขอพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาจงอย่างรากพังลึกลงสู่จิตใจของท่านทุกท่านทุกคนเถิดหลังจากที่ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์วิเชียรพระอาจารย์ท่านก็ได้นำคลิปและภาพถ่ายที่ชาวบ้านได้ถ่ายไว้มาให้ผมและทีมงานดูครับวันที่8 กันยาเขาโผล่มาขึ้นครับ แต่กันยาตอนนี้นี่แล้วผู้หญิงนี่วันนั้นนี่แต่ก่อนอยู่หางหน้ายังมีอะไรเป็นป่าธรรมชาติอยู่นะเนี่ยมีวันนั้นเราพิงบานยังพิงเนี่ยเด็กผู้ชายมันถ่ายภาพหนูบัวปล่อยถ่ายโคกระบือถ่ายบัวอยู่ถ่ายบัวมาครับวันที่บางเสียเรื่องนะวันนั้นตอนนี้ภาพบินบานเขาใส่บานเขาเดินนี่เสียงคนติดใจเกี่ยวกันเห็นคนนี้นี่เห็นไหมนี่เฮ้ยนี่แล้วก็นี่เอาแม่คนตกน้ำตายก่อนเขาก็ปิดโทรศัพท์บิ่งมาหาแม่เขาแม่เขาอยู่สบายอย่างนี้แม่คนตกน้ำตายเขาก็ปิดโทรศัพท์แล้วก็บิ่งมาหาแม่ซึ่งคลิปแรกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินลงไปที่แม่น้ำและได้หายตัวไปอย่างลึกลับครับโดยก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะเดินหายไปในแม่น้ำได้มีชาวบ้านเห็นว่าเธอได้มาใส่บาตรพระที่วัดแห่งนี้ก่อนที่จะเดินหายลงไปในแม่น้ำครับแล้วลงไปปุ๊บตัวนั้นเนี่ยลงจมปุ๊บแล้วก็นี่ตอนที่บางเสียเลือกนี่ไหมเขาขึ้นแล้วเขาลงแล้วนี่เห็นไหมน้ำเป็นนิ้วเหมือนกับท้องนี่พญานาคนี่ใช่ไหมแล้วเป็นย้อนขึ้นไปอ่ะฝั่งนั้นนี่เห็นไหมฝั่งนั้นนี่เขาขึ้นแล้วคนยังไม่เห็นนะตอนนี้นะนี่เดิมแม่กันนี่โอ้เห็นไหมตัดนิ้วคนเริ่มเห็นแล้วคนเริ่มปูเข้าไปนะนี่คนเริ่มกระเด็นนี่คนที่เป็นผู้หญิงลงไปเนี่ยหลังจากผู้หญิงลงไปปุ๊บแล้วก็น้ำเริ่มบึ้มและที่อัศจรรย์ก็คือหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้เดินลงแม่น้ำไปได้ไม่นานทางวัดก็มีพิธีสวดชยันโตไม่นานนักแม่น้ำที่นิ่งสงบก็พลันเกิดแนวคลื่นขนาดกว้างคล้ายเบื้องล่างจะมีการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตบางสิ่งทำให้ชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าอาจจะเป็นพญานาคหรือชาวเมืองบางบทที่ขึ้นมาเพื่อสร้างบุญครับเขาก็วิ่งตามเรามาเต็มเลยนะโอ้พญานาคภาพต่อมาเป็นชาวบ้านที่มาทำบุญที่นี่แล้วได้ถ่ายรูปคล้ายเสียนพญานาคลอยอยู่กลางแม่น้ำนี่เขาขึ้นมาที่แปดเขาขึ้นไปท่าน้ำนี่ฝนตกแล้วนี่ฝนตกพายุเข้าวันที่8 กันยายนนี่โผล่ขึ้นกลางแม่น้ำโดมนี่เขาโผล่ขึ้นมาเลยกลางแม่น้ำโดมนี่โผล่ขึ้นมาเลยไอ้ท่านที่พูดเขาว่าไอ้คนนี้มันถ่ายนี่ไอ้คนนี้มันถ่ายนี่โผล่ขึ้นมาไอ้คนนี้มันถ่ายนี่ไอ้คนนี้อะไรมันถ่ายนี่พายุกำลังจะเข้าวันที่8 กันยายนตอนเช้าและภาพถัดไปก็เป็นภาพของชาวบ้านที่มาทำบุญที่นี่เช่นกันซึ่งถ่ายติดเสียนพญานาคที่ลอยอยู่ด้านหลังของตัวเองครับเห็นเขาขึ้นไหมเห็นไหมพระเป็นเหมือนแบบนี้เป็นเขี้ยวแล้วก็เขี้ยวใช่ไหมตาเหมือนเป็นมิติที่ซ้อนอยู่ฮะเหมือนเป็นภาพที่สะท้อนในกระจกแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่กระจกไงเป็นต้นไม้ซึ่งแบบมีหนวดเขาด้วยมากปีสร้างอมยาได้ไหมสร้างยาเสร็จน้ำท่วมเลยท่วมเลยวันนั้นปี62นั่นน้ำท่วมใหญ่ล้างท่านเล่นน้ำแล้วช่วงสูงมากนะครับน้องสูงไหมถึงองค์เลยฮะเหมือนในน้ำจริงหน่อยเนาะส่วนภาพสุดท้ายเป็นภาพถ่ายช่วงที่เพิ่งสร้างองค์ย่าเสร็จแล้วเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครับจึงทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาดูเหมือนองค์พญานาคเล่นน้ำอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยครับซึ่งคลิปและภาพถ่ายที่ได้ชมทั้งหมดนี้คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพิจารณาถึงเหตุปัจจัยประกอบกันไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่คมนะฮะสวัสดีครับพี่คมสวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความใกล้ชิดอยู่กับพระอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้สักการะองค์ปู่องค์ย่าไปแล้วนะครับแล้วก็จุดต่อไปเมื่อเรามาที่วัดป่าปากดมควรจะสักการะบูชาหรือว่าขอพรที่ไหนบ้างครับตามลำดับผมขอแนะนำอยู่2ที่นะครับหนึ่งคือองค์พ่อปู่ธนมูลนคราชซึ่งอยู่ด้านข้างนี้นะครับแล้วก็พ่อปู่ใหญ่องค์นี้ก็เป็นพ่อปู่องค์นาคปกเป็นพ่อปู่ใหญ่องค์ที่เราเรียกว่าพ่อปู่ใหญ่ก็หมายถึงว่าท่านจะเป็นองค์เต็มนะครับเป็นองค์เต็มของพ่อปู่เราองค์เต็มของปู่ธนมูลใช่ครับตรงนี้เป็นพ่อปู่ใหญ่ซึ่งเราจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมเรื่องของศาสนาพุทธพี่จะมาสวดมนต์ คือภาวนาสวดมนต์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับผมจะเชิญครับคุณเอกครับส่วนตรงนี้จะเป็นพิธีบวงสรวงพิธีกรรมทั้งหมดที่เราจะบวงสรวงพ่อปู่ธนมูลนาคราชกับแม่ย่าเกศปทุมนะครับปู่ธนมูลท่านอ้าปากมีอัตลักษณ์มีอะไรพิเศษไหมครับเกี่ยวกับลักษณะของท่านสาเหตุที่พระอาจารย์เราให้ท่านอ้าปากลักษณะเชิงแบบว่าและท่านพ่นทรัพย์ให้เราซึ่งเป็นอีกหนึ่งฉายาของปู่ธนมูลคือพ่อปู่พญานาคราชพ่นทรัพย์ส่วนเรื่องของปาฏิหาริย์ที่นี่นะครับผมขออนุญาตเริ่มที่การขอนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเน้นบ่อยที่สุดคือเขาจะมาบวงสรวงขอนะครับจุดธูป9 ดอกคือขอบุตรกับองค์พ่อปู่ธนมูลนาคราชซึ่งการได้บุตรของพ่อปู่ธนมูลนาคราชก็ค่อนข้างจะมีแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ที่มาขอบุตรจะได้ลูกชายเป็นนักรบใช่ไหมครับค่ะผมเนื่องจากพ่อปู่ธนมูลนาคราชได้ฉายาอีกฉายาหนึ่งคือนักรบแห่งลุ่มแม่น้ำมูลท่านจะเก่งกาจเรื่องมนตราและท่านเคยมีวีรกรรมที่ยกกำลังคนไปรบที่หนองหานหลวงอ๋อท่านเกี่ยวกับตำนานหนองหานด้วยใช่ท่านชนะลงมาครับตรงนี้ท่านจะเป็นผู้ครอบครองทั้งหมดประสบการณ์ของนิคมตั้งแต่อยู่ที่นี่ได้เจอกับอะไรที่เป็นเรื่องของในมุมของประสบการณ์พิเศษครับที่อยากจะบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องความฝันนะก็มีแต่ท่านมาที่มือ2 ข้างผมขอบอกตรงๆว่าช่วงนั้นผมหมดจริงๆหมดกระเป๋าตังค์คือหมดเงินทุกอย่างหมดเลยผมไม่ได้ขอท่านนะท่านมาที่มือท่านมาพันที่มือผมเสร็จแล้วนั้นวันนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นโดยที่มีงูเขียวขึ้นรถคันนึงเชื่อไหมว่าพวกเราถูกหวยกันทั้งวัดก็มีโชคลาภใช่ถูกหวยกันทั้งวัดเลยคือก็ไม่ได้ขอเสี่ยงโชคในมุมเดียวกันแต่ว่าก็ถูกกันหมดมีโชคลาภกันหมดเขาเห็นงูเขียวขึ้นให้ใช่คนในวัดนี้จะรู้เลยครับ1เสียงรถร้องเอง3 ครั้ง2ถ้างูเขียวขึ้นรถคันไหนแล้วก็พันที่รอบป้ายทะเบียนไม่ผ่านจะโชคดีรถเรามีงูเขียวขึ้นบ้างทีมงานตะวันนะครับเดี๋ยวไม่ดูนะฮะแล้วปาฏิหาริย์อีกอันหนึ่งนะครับที่คนส่วนมากจะมาขอครับคือเรื่องของธุรกิจครับธุรกิจสำเร็จบ่อยแต่อย่าลืมนะครับทุกท่านสิ่งหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์วิเจียรจันทสาโรจะพร่ำสอนพวกผมไว้ตลอดคือ1 ศีล2ภาวนา3 ทานนะครับท่านต้องมี3 อย่างนี้นอกจากจุดใหญ่ด้านหน้านี้แล้วเนี่ยมีจุดไหนที่เราต้องควรจะไปดูครับครับเดี๋ยวงั้นผมจะพาคุณเอไปดูถ้ำของพ่อปู่เราโอเคเราไปตามรอยกันครับผมเชิญครับตรงนี้จะเป็นเริ่มแรกของวังพ่อปู่เรานะครับวังพ่อปู่กับแม่ย่าเราอันนี้กบจริงนะครับกบจริงๆครับตรงนี้ทำไมถึงตั้งว่าเป็นวังนาคินครับก็เป็นวังของท่านซึ่งจะมาบรรจบระหว่างแม่น้ำโดมตรงนี้เป็นแม่น้ำโดมมันก็เป็นทางเข้าอาณาจักรครับผมแม่น้ำโดมกับแม่น้ำมูลมาบรรจบกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะครับเชิญครับตรงนี้จะเป็นถ้ำของพ่อปู่สาเหตุที่เราทำถ้ำจำลองตรงนี้ขึ้นมานะครับคุณเอพสินครับวันที่พระอาจารย์เจองูสองตนจะขึ้นจากปากน้ำตรงนี้แล้วขับผมเลยขับเลื่อยขึ้นมาพระอาจารย์ก็เลยให้นิมิตถ้ำนี้ขึ้นมาเป็นถ้ำพ่อปู่กับแม่ย่า พอดีมาบรรจุกับองค์พ่อปู่แม่ย่าอยู่ตรงนี้พอดีครับเชิญเดี๋ยวเราลงไปดูข้างในกันนะครับเหมือนคล้ายๆกับว่าท่านแบบเดินทางขึ้นมาทางนี้ใช่ครับให้พรใช่ครับตรงนี้จะเป็นแม่น้ำมูลตรงนี้นี่ครับแม่น้ำมูลส่วนตรงนี้เป็นแม่น้ำโดมเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างใช่ค่ะน้ำโดมกับน้ำมูลใช่ค่ะนี่แหละครับที่ได้ชื่อว่าปากโดมนี่ครับนี่คือโดมน้ำโดมวัดป่าปากโดมใช่ครับตรงนี้จะเป็นวังของท่านตรงจุดนี้เลยใช่ตรงจุดนี้แล้วที่เราได้เห็นรูปภาพอยู่กับพระอาจารย์น่ะคือตรงจุดนี้ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นตรงที่พระอาจารย์เจองูสองตนที่เลื้อยขึ้นมานะครับขึ้นมาจากน้ำใช่ครับตรงนี้เป็นตลิ่งน้ำตรงนี้เราทำใหม่ใช่ซึ่งเวลาน้ำขึ้นก็จะปิดปากถ้ำน้ำก็จะเต็มใช่เพราะว่าที่เห็นตอนที่น้ำขึ้นแต่ช่วงน้ำท่วมไหมตรงนี้ก็เป็นน้ำหมดใช่จริงๆผมอยากพาคุณเอกประสิทธิ์เดินลงไปดูตรงตลิ่งนี่ดีไปไหมครับนี่แหละตรงที่เราจะชอบมาแล้วก็ญาติโยมจะชอบมาให้อาหารปลาที่นี่มากที่สุดเพราะว่าจะได้ใกล้ชิดกับปลาถ้าเรามีหัวอาหารลงมาตรงนี้ปลาจะเข้ามาเต็มครับตรงนี้เป็นตรงที่พ่อปู่กับแม่ย่าขึ้นนะครับจะชัดเจนที่สุดเพราะปกติแล้วน้ำจะท่วมปิดปากถ้ำท่านมีรอยแบบเหมือนรอยอะไรไม่รู้อะครับก็ลองดูสิดูเหมือนรอยของพ่อปู่กับแม่ย่าแล้วไหมอันนี้คือรอยเราทำเองหรือว่าธรรมชาติไม่ครับเป็นธรรมชาติอยู่ผู้ชมดูมีรอยเล็กๆที่คล้ายๆแบบคล้ายๆกับงูเลื้อยคล้ายงูเลื้อยหรือแบบอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่รอยเขียนด้วยเพราะว่าไม่ครับไม่โอ้อยู่นานมากอะรับประกันได้ครับมันเป็นตอนตั้งแต่น้ำท่วมครับใช่ครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่ชมใช่เจ้าพ่อผ่านภูวงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมะเทวาขมามิหังข้าแต่พระแม่ธรณีผู้ปั้นน้ำให้ลูกกินผู้ปั้นดินให้ลูกอยู่เหล่าเทพเทวาทั้งหลายที่มีหูแก้วและตาทิพย์ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมวันนี้ลูกได้นำคุณเอพระศิลป์และคณะมาเยี่ยมชมสถานที่เก่าแก่ของพ่อปู่และแม่ย่าแห่งปากโดมนี้ขอพ่อปู่แม่ย่าโปรดให้อภัยด้วยหากลูกหลานทำอะไรผิดพลาดพลั้งไปทำอะไรไม่ถูกขอพ่อปู่แม่ย่าโปรดยกโทษอโหสิกรรมให้ด้วยสิ่งไหนดีๆขอให้คณะของคุณพระศิลป์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบยิ่งขึ้นไปเทอมสาธุสาธุตรงนี้คือตรงที่พ่อปู่กับแม่ย่าเราอยู่เป็น 400-500 ปีแล้วที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าจะมีการฆ่าหมูเพื่อที่จะเอามาบวงสรวงตรงนี้เลยครับนี่ครับค่ะตรงนี้โอ้โหนี่พามาดูครับที่อะไรนะฮะนี่แหละครับตรงนี้เลยซึ่งก็จะสร้างมาเรื่อยๆตอนนี้ปัจจุบันไม่ได้มีการฆ่าแล้วไม่มีแล้วครับเนื่องจากพระอาจารย์มาอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็เรามีไข่ที่เข้ามาบวงสรวง ใช้ไข่นั้นแทนในการที่จะไปดูแลญาติโยมแล้วก็ไปดูแลผู้ป่วยไปค่ายทหารไปโรงพยาบาลไปศูนย์เด็กไปโรงเรียนนะครับอยากให้ญาติโยมที่นำไข่มาเข้าใจด้วยว่าไข่ของท่านเป็นบุญนักหนาได้เราเป็นชีวิตสัญญาใช่ครับพี่คงครับถ้าสมมติว่าผู้ที่มีความศรัทธาเขาอยากจะเดินทางมาที่นี่ก็สามารถมาได้ตลอดไหมมีเวลาเปิดปิดไหมหรือว่าการเดินทางมาอย่างไรบ้างครับที่นี่เป็นวัดเปิดนะครับไม่มีเวลาปิดเพียงแต่ว่าถ้าเรามากลางคืนอ่ะจะไม่มีใครอยู่แต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์จริงๆเราก็จะมาทำวัดกันช่วงหัวค่ำกับช่วงจัดสว่างครับแต่ถ้าญาติโยมจะมาผมก็ขอแนะนำว่าอยากให้มาตอนกลางวันนะครับถ้าท่านอยากจะมาจำศีลที่นี่ก็มาหาพระอาจารย์แล้วก็บอกพระอาจารย์ว่าอยากจะจำศีลที่นี่สัก3 วันขอโยมมาช่วยดูแลด้วยเราก็จะเป็นผู้มานั่งดูแลแล้วก็คอยพาสวดมนต์ไหว้พระครับผมก็จะนำมาสวดมนต์ไหว้พระที่องค์พ่อปู่ใหญ่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิอย่างนั้นครับก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้ามีเวลาว่างก็ผมอยากให้มาสัมผัสดูบรรยากาศที่เงียบสงบและทำให้เราเกิดจินตนาการอะไรดีๆเยอะๆนะครับวันนี้ก็พอมาถึงก็แดดแรงมากครับอากาศร้อนอยู่ดีอากาศก็เปลี่ยนฝนตกและตอนนี้อากาศเย็นสบายมากก็ได้พี่คมพาเราชมจุดต่างๆนะครับต้องขอบคุณพี่คมมากเลยครับครับผมครับสวัสดีครับที่นี่ถือได้ว่าเป็นเขตอภัยทานนะครับมีความสงบร่มเย็นด้านล่างก็มีปลาตัวใหญ่ว่ายอยู่อย่างไม่กลัวผู้คนเลยครับอย่างที่เราเห็นนี้นะครับทำให้รู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ร่มเย็นและสงบสุขนะครับซึ่งที่นี่เป็นบารมีของปู่ธนมูลปู่ธนมูลท่านก็เป็นองค์พญานาคตระกูลเป็นโคตมะนอกจากจะเป็นยอดนักรบแล้วนะครับท่านยังเป็นพญานาคที่มีบารมีสูงส่งและตบะยานแก่กล้าอีกด้วยครับผู้ใดก็ตามที่มาสัมผัสถึงบารมีในสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะได้รับพรได้รับโอกาสและความสำเร็จที่เกิดจากความศรัทธาแท้จริงครับตามรอยพระธรรมถูกต้องทำแท้ย่อมปรากฏลูกหลานพญานาคตามรอยนาคาครบทุกสายยานบารมีและคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณต้องรู้ครับกลับมาตามรอยกันใหม่คราวหน้ากับตามรอยนาคาสวัสดีครับ